โปรโมเตอร์ดังเผยซาอุดิอาระเบียจะเป็นศูนย์กลางของวงการมวยโลกซะแล้วโดยล่าสุดนั้นแฟงวอลเลนโปรโมเตอร์ควีนเบอร์รี่โปรโมชั่นได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศซาอุดิอาระเบียจะแย่งตำแหน่งศูนย์กลางของวงการมวยโลกจากลาสเวกัสแล้วซึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันน่าอัศจรรย์มันคือความจริงริยาดซีซั่นทำให้มวยโลกอยู่ในจุดที่ได้รับความน่าสนใจสูงสุดพวกเขาทำสำเร็จพวกเขามีความมุ่งมั่นให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางของไฟท์ใหญ่ๆพวกเขาแย่งตำแหน่งนี้จากทางลาสเวกัสแล้วมันไม่มีข้อกังขาใดๆและมันจะยิ่งเติบโตและยิ่งใหญ่มากขึ้นแฟงวอลเลนโปรโมเตอร์ชื่อดังกล่าวนั่นเอง